สวัสดีครับหลังจากที่เราชมกันในกระดานที่หนึ่งที่กระดูกเนี่ยนะผมสอบพบนั่งกับรองซือสุจินไปแล้วเนี่ยนะผมก็เวลาก็ผ่านไปไม่นานนะผมรองซือก็ได้รับการนัดหมายจากกระดูกที่จะสอบกระดานที่สองไปผมเข้าใจว่าวันที่ผมถ่ายทําเนี่ยน่าจะไปเมื่อประมาณราวๆสักอาทิตย์สองอาทิตย์ที่แล้วนะผมดูเหมือนกระดูกก็เอาจริงเอาจังกับการสอบกับรองซือมากนะผมก็ค่อนข้างจะนะฮะแบบแอคทีฟนะผมก็กระดานที่สองเนี่ยก็เลยได้เริ่มขึ้นนะครับหลังจากที่กระดานที่หนึ่งเนี่ยก็จบไปไม่นานนะครับผมกระดานที่สองเลยนะฮะซึ่งในระหว่างที่ผมอัดตอนนี้อยู่เนี่ยตอนนี้กำลังที่กระดานที่สามเนี่ยยังไม่ได้ทําการแข่งนะครับผมเห็นว่ากันว่านัดกันไปเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมานะฮะอันนี้ผมนัดผมกําลังอัดวันอัดกันวันที่21นะฮะวันจันทร์ที่21แต่ว่าวันศุกร์ที่ผ่านมาคือวันศุกร์ที่18เนี่ยนัดกันแล้วเพื่อเราซื้อเขาติดธุระพอดีนะครับผมก็ผมไม่แน่ใจว่าจะได้เกิดขึ้นกันภายในอาทิตย์นี้ไหมหรืออะไรเงี้ยนะฮะแต่ว่าที่แน่ๆคือมีคนเข้าคิวต่อสอบหกดั้งกับเราซื้อเนี่ยนะผมเรียกว่าถ้าคนละ5กระดานก็เท่ากับประมาณละเดือนนิดๆนะฮะถ้าไม่ผ่านนะก็5กระดานก็อาทิตย์ละกระดานก็เดือนนิดๆพอนั้น4คนก็ก่อนจะสอบเสร็จก็คงจะปีใหม่นะคงจะปีหน้าก็จะได้รู้ผลว่าตกลงจะมีใครผ่านบ้างนะผมก็ดูกันเลยนะฮะกระดานที่2ว่ากระดูกเป็นอย่างไรนะผมเอ๊ะเอ๊ะ2อันนี้ผมสลับนิดนึงนะฮะไม่ได้มีอะไรผิดนะฮะคือเขาเดินไปนี้ก่อนเป็นที่1นะฮะแต่วันนี้แล้วเขาค้ำนะครับผมแล้วก็ต่อลงนะฮะคือสลับมาผิดนิดหน่อยแต่ว่าบันทึกผิดนิดหน่อยนี่ผมมาบันทึกตั้งที่หลังนะครับผมหลังจากที่ดูกับเราสื่อสุจินแล้วนะฮะเพราะเริ่มต้นเป็นแบบนี้นะฮะเริ่มต้นเป็นแบบนี้นะครับผมพอเริ่มต้นแบบนี้ปั๊บดำก็สร้างอิทธิพลนะฮะเอาพื้นที่ด้านขวานะครับซึ่งนะดำก็ขาวสังเกตว่าเวลาเราซื้อเล่นต่อหมากนะผมจะไม่เล่น4-4ปกตินะฮะแต่ก็จะเล่นอย่างเงี้ยนะหวือหวานะครับ5-3อะไรเงี้ยนะฮะแบบทำให้เกมซับซ้อนนะครับผมอีกฝั่งนึงจะอาจจะถูกหลอกได้ง่ายนะครับผมโดยเฉพาะเล่น5-3เนี่ยอีกฝั่งนึงจะถูกหลอกได้ง่ายวิธีการที่จะให้ถูกหลอกได้ง่ายสุดคือเล่นอย่างเราอย่างที่กระดูกเล่นฮะก็แบ่งไปเลยให้มุมคุณก็เอาด้านข้างไปแบบเนี้ยนะครับผมซึ่งอันนี้ก็รับขาวก็ตีทีหนึ่งแล้วก็สร้างโครงสร้างนะสังเกตนะครับวิธีสไตล์ที่เราซื้อสุจินเล่นเนี่ยมักจะเป็นอย่างนี้เสมอคือพยายามสร้างโครงสร้างใหญ่ๆเนี่ยแล้วก็ท้าตีท้าต่อยให้เขาอีกฝั่งนี้จะต้องเข้ามาสู้นะผมซึ่งกระดานนี้เองเนี่ยกระดูกก็เริ่มที่จะสู้เลยอันนี้อ๋อนี่ตีก่อนนะฮะอันนี้ตีกันนิดนึงแล้วก็สู้เลยนะครับสู้เลย19เป็นเม็ดที่เราซื้อสุจินบอกว่าไม่ดีนะผมบอกว่าก็เล่นปกติไปสิก็ต่อลงไปเขาทะแยงไปยืนไปเขาค่อยดำเนินเกมไปนะตรงนี้เขาจะได้ไม่ได้ก็นะก็ไม่เป็นไรมันอย่างน้อยเขาเนี่ยต่อ2เม็ดก็ยังคงอยู่นะครับด้านข้างนี้กับด้านข้างนี้ก็ยังคงใหญ่นะครับใหญ่กว่าด้านข้างนี้ของสีขาวเพียงอย่างเดียวนะผมเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ได้จำเป็นจะต้องเข้าไปบุกแบบนี้เลยเอาล่ะแต่ยังไงซากกระดูกเราก็บุกแล้วเราก็มาชมกันดูแล้วกันนะครับผมว่าบุกแล้วเป็นอย่างไรนะครับผมแน่นอนก็ต้องมีการตัดกันเกิดขึ้นนะครับสู้เกิดขึ้นซึ่งข่าวเองเนี่ยก็ตั้งใจอยู่แล้วครับผมเพราะว่ามีเป็นเนี่ยก็ตั้งใจที่จะสู้ในบริเวณนี้ให้ตัวเองได้เปรียบอยู่แล้วนะครับผมก็นะก็ตัดนะครับผมพอเดินเสร็จปั๊บไม่นี่เบียดนะฮะนี่เป็นเชฟมาตรฐานนะครับผมตรงนี้ก็ถ้าจะเรียกว่าไม่มีทางอื่นนะครับต่างคนต่างเดินได้ดีสุดเป็นเชฟแบบนี้นะฮะนี่ยืดออกนี่ก็ยืดออกนะครับผมเพราะงั้นต่างคนก็ต่างเดินได้ดีสุดบริเวณนี้นะฮะพอนี้กระโดดขึ้นอันนี้ก็ต้องเริ่มหนีนะไม่ได้โดนจับกินนะผมก็เริ่มหนีนะผมวิธีการหนีเนี่ยไม่ใช่ว่าจะไปหนีแบบประมาณว่า30ไม่ใช่จะไปยืดแบบนี้นะผมไม่ดีนะฮะยืดออกไปตรงๆแบบนี้ดีแล้วนะผมไม่ใช่แบบบางคนบอกยืดแบบนี้เพื่อจะเป็นเซนเต้เดี๋ยวจับกิน2เม็ดเขารับปั๊บเอาอย่างนี้กลายเป็นลดลมหายใจตัวเองต่างหากแล้วไปช่วยเขาสร้างห้องอีกต่างหากนะผมไปสร้างก็จะช่วยเขาเขาเรียกนะลดปัญหาของเขานะซึ่งจริงๆตรงนี้มีปัญหาอยู่นะกับสีดำนะครับผมพอกระโดดแล้วเนี่ยนะผมเม็ดต่อไปเป็นเม็ดที่ดำพลาดเม็ดที่1แต่เป็นการพลาดแบบที่ไม่ได้รุนแรงเท่าไหร่แต่ก็เป็นการพลาดอย่างไม่น่าจะพลาดนะครับผมเม็ดต่อไปนี้ดำควรต้องกระโดดครับนะฮะเดินออกจากกลุ่มออนแอร์ก่อนกระโดดออกไปแล้วพอดำกระโดดปุ๊บแล้วพอขาวกระโดดหนีออกไปแล้วดำค่อยกระโดดนะฮะค่อยเป็นจังหวะที่เขาเรียกนะฮะที่ดีนะครับผมสิ่งที่ดำพลาดคือดำไม่ได้พลาดเม็ดนี้ในเกมจริงเนี่ยไปเดินเม็ดนี้ทันทีโดยที่ไม่ได้แลกเม็ดนี้กับเม็ดนี้ไว้ก่อนนะฮะไม่ได้แลกเม็ดนี้กับเม็ดนี้ไว้ก่อนนะฮะเพราะฉะนั้นพอกระโดดปั๊บทีนี้ก็เป็นตาสีขาวขาวก็แน่นอนว่าขาวก็ได้โอกาสสวยดำก่อนโดยการ
นะกระแทกนะกระแทกปั๊บทำให้เชฟของสีดำเนี่ยนะเพี้ยนบิดเบี้ยวอยู่ภายในนะแน่นอนเม็ดนี้ก็กลายเป็นเม็ดที่มีโครงสร้างการที่จะจัดการในกลุ่มนี้อยู่นะขาวดำก็ต้องเบียดออกนะผมพอดำเบียดออกขาวก็ตั้งขึ้นปั๊บทีนี้เนี่ยเชฟของสีดำเนี่ยมีปัญหานะผมจริงๆแล้วถ้าดำจะเดินดำอาจจะต้องแค่เชื่อมนะผมดำอาจจะได้แค่เชื่อมแต่กระดานนี้เนี่ยดำเนี่ยสร้างปากเสือทำให้เกิดปัญหาขึ้นละปัญหาที่ว่าก็คือเมื่อขาวเข้ามาสกัดจุดตึงเข้าไปนะผมการสกัดจุดเม็ดนี้เป็นเม็ดที่เจ็บปวดสำหรับดำมากนะผมเป็นการเม็ดที่จะเจ็บปวดมากสังเกตว่าจุดที่สกัดจุดได้เนี่ยจะเป็นจุดตายของทั้งสองด้านนะสกัดเม็ดนี้ปุ๊บตรงนี้ก็เป็นจุดตายด้านหนึ่งทิ่มเข้าไปตัดนะหรือว่าเม็ดนี้ตัดเม็ดนี้นะผมก็จะเป็นอีกจุดตายอีกด้านหนึ่งนะผมเพราะฉะนั้นเนี่ยดำเองเนี่ยก็เลยนะผมในด้านนี้เองเนี่ยดำก็เลยเชื่อมนะแต่ดำเชื่อมเองเนี่ยนะฮะเราซื้อก็เลยไม่ได้รีบที่จะตัดนะครับไม่ได้อันนี้เชฟเนี่ยคือว่ายังไม่ได้ตัดโรลเดอร์ตายนะผมเพราะงั้นก็ไม่ตัดก็เบียดจากด้านบนก่อนเบียดจากด้านบนเนี่ยเป็นการปิดล้อมสีดำนะถ้าตอนนี้ดำเนี่ยนะครับเดินประมาณอะไรอย่างงี้นะครับผมเดินประมาณอะไรอย่างงี้นะฮะแล้วปล่อยให้ขาวล้อมแบบเนี้ยแล้วตัวเองก็ไปรอดอย่างเงี้ยนะอย่างเงี้ยนะครับผมเล่นยากนะฮะดิคือก็คงรอดได้นะฮะแล้วดำก็จะเดินทีเม็ดนี้นะครับผมนะก็คงรอดได้นะรอดได้แต่ก็รอดภายในนี้แล้วก็ปล่อยให้ขาด้านนอกแข็งแรงขนาดนี้อย่างนี้นะครับไม่ดีนะฮะไม่ดีสำหรับดำเพราะดำซะเวลาโดนปิดล้อมเนี่ยนะผมหลักการคือต้องถูกเพราะฉะนั้นเวลาโดนปิดล้อมต้องไม่ถูกล้อมก่อนนะต้องพยายามออกฟาวจากวงล้อมอย่าให้เขาล้อมให้เราได้สนิทก่อนอย่าพึ่งมารีบรอดนะผมอันนี้เป็นหลักการที่สำคัญมากๆนะผมถ้าตัวเองจะตายพยายามฝ่าออกจากวงล้อมไปก่อนอย่าให้ถูกล้อมอย่าเพิ่งมาทำรีบรอดนะครับผมการมาทำรีบรอดเนี่ยนะฮะมันก็ทำให้ฝั่งล้อมได้สนิทแล้วทำให้ผลของด้านนอกเนี่ยนะผมมีผลกับเกมมากสมมติถ้าเป็นอย่างที่ผมบอกแบบนี้นะครับผมถ้าผมเป็นอย่างที่ผมบอกแบบนี้นะฮะเป็นแบบนี้อย่าคิดนะฮะว่าด้านนี้จะเหลือบ้านของสีดำอยู่ไม่ได้เหลือและด้านนี้ก็ไม่เหลือบ้านสีดำแน่นอนอันนี้บอกได้เลยนะฮะนะแต่ขาวดำมันแน่นอนไอ้ขาวแน่นอนได้หลังนี้ได้หลังนี้แล้วก็ได้ไปแล้วสามมุมนะครับผมส่วนกระดำจะเหลือสักเท่าไหร่จากด้านนี้กับด้านนี้เดี๋ยวค่อยคือถ้าเป็นแบบนี้คงเหลือยากนะผมหลังนี้ก็ไม่น่าเหลือหลังนี้ก็ไม่น่าเหลือนะผมไม่น่าเหลือเลยนะเพราะฉะนั้นต้องหนีออกไปก่อนนะที่ไม่เหลือเดี๋ยวผมต้องอธิบายนิดนึงที่ไม่เหลือเพราะว่าด้วยความแข็งแรงของขาวที่มีอยู่เองเนี่ยทีนี้หลังจากนี้ขาวเองจะบุกเข้าไปตรงไหนเนี่ยขาวไม่ต้องกลัวว่าบริเวณตรงนี้ของตัวเองเนี่ยจะเป็นภาระละแต่จุดนี้เองของขาวเองเนี่ยจะเอาไว้ใช้เป็นกำลังในการบุกโจมตีละนะผมเพราะฉะนั้นหมากล้อมเนี่ยมันเหมือนกับกลุ่มเนี่ยถ้ามันเป็นภาระเนี่ยถ้ามันยังไม่รอดเนี่ยมันเป็นภาระที่ในวันหลังเนี่ยถ้ามันอ่อนแอเนี่ยจะถูกอีกฝ่ายโจมตีหรือเป็นถูกอีกฝ่ายที่คือเราเองจะต้องมาเป็นต้องมาช่วยเหลือให้มันรอดอ่ะแต่ถ้าเกิดว่ากลุ่มเนี่ยมันแข็งแรงเลยนะผมโอ้มันจะใช้ในความแข็งแรงเนี่ยมาช่วยทำลายอีกพื้นที่ฝั่งก็ได้หรือช่วยกลุ่มที่เราไม่รอดเนี่ยมาช่วยทำให้มันเชื่อมกับหาพวกรอดก็ได้นะผมเพราะฉะนั้นกลุ่มรอดหรือความแข็งแรงในหมากล้อมเนี่ยมันมีมูลค่าอยู่นะในเกมจริงเนี่ยขาวดำเองก็พยายามฝ่าจากวงล้อมไปก่อนโดยที่ไม่ได้คิดว่าด้านล่างเนี่ยจะมีปัญหารุนแรงมากหนักนะผมซึ่งเราซื้อนะฮะพอเดินเสร็จปั๊บเราซื้อพอถึงตอนนี้ปั๊บเนี่ยแน่นอนตามหลักการก็คือหนีออกจากวงล้อมไปได้แต่เราซื้อเราเองก็สวนนะครับตอนนี้ก็เลยได้ใช้ประโยชน์ของจุดอ่อนแอละอัตลิปั๊บแล้วเม็ดต่อไปก็เป็นเม็ดเทสุจิที่สวยงามนะผมเม็ดต่อไปคือเม็ดนี้นะผมเม็ดต่อไปที่เม็ดนี้เม็ดนี้เนี่ยเป็นเม็ดที่นะฮะถ้าเกิดว่าขาวเนี่ยครับผมต้องการดำต้องการจะผ่าขาวนะครับผมคือเป็นแน่นอนนะดูอารมณ์แรกนะครับก็ต้องอัตลินะอัตลิออกนะฮะแล้วก็นะถ้าอัตลิตอนนี้ต่ออย่างนี้ไม่ได้อย่างนี้ลมแพ้นะครับมีแพ้นะฮะเพราะงั้นเป็นนี้ก็ต้องอัตลิต่อนะซึ่งถ้าอย่างเงี้ยนะฮะอย่างเงี้ยก็ดำก็อาจจะรอดได้นะครับผมแต่สิ่งที่แย่สำหรับดำคือไอ้กลุ่มนี้เนี่ยก็ถูกตัดออกจากกลุ่มนี้แล้วแล้วก็กลายเป็นกลุ่มนี้ก็เป็นภาระของสีดำแล้วดำอาจจะต้องเดินอีกทีนึงที่ทำไม่รอดเช่นเดินแบบนี้นะต้องเดินให้รอดก่อนนะผมนะซึ่งนั่นก็คือขาวก็จะตามโจมตีนะฮะโจมตีกลุ่มนี้จะเดินเม็ดนี้อันนี้ก็ว่าดูกันอีกทีว่าจะเป็นยังไงนะฮะแต่ถ้าว่านะอันนี้คือถ้าเกิดว่าเดินต้องการจะตัดนะเดินแบบนี้ตัดออกมาจะเป็นรูปอย่างเมื่อกี้คือขาวเองก็ประสบความสำเร็จที่จะตัดดำออกได้นะฮะตัดกลุ่มนี้กับกลุ่มนี้ออกได้นะครับแต่ถึงไงเนี่ยคือสุดท้ายเนี่ยถ้าดูเนี่ยในเกมจริงเนี่ยผมว่าดีไม่ดีเนี่ยเดินออกมารูปเนี่ยก็ยังดีกว่าในเกมจริงนะครับผมดีกว่าในเกมจริงเราซื้อสุจินก็คือมันพูดไม่ได้อะในเกมจริงมันตายอะพอมันตายเนี่ยมันเลยกลายเป็นเอามันเล่นต่อลำบากมากอะกับเล่นกับโปรนะที่แบบโอ้โหต่อกันแบบเล่นลำบากนะครับเพราะฉะนั้น
ไม่ตายดีกว่านะฮะไม่ตายดีกว่าเล่นแบบนี้นะฮะเล่นแบบนี้ไปดีกว่าในเกมจริงเนี่ยผมไม่แน่ใจว่าอ่านหมากผิดอ่านหมากถูกเข้าใจว่ากระดูกเองคงจะอ่านหมากผิดนะฮะก็มีการแบบหล่นบ่นอุบนิดนึงแบบเดินผิดนะตายนะผมอันนี้เสร็จปุ๊บก็คิดว่าเดินไปนี้แล้วจะฆ่าขาวได้นะผมซึ่งขาวเองก็เชื่อมนะผมเขาเชื่อมพอดำพิษลมหายใจปั๊บนะขาวก็ทิ่มปั๊บเนี่ยพอทิ่มปุ๊บเนี่ยก็ค้นพบว่าลมหายใจของสีดำเนี่ยไม่พอนะฮะพอปิดปั๊บเมนิยนให้กินปั๊บก็นะชัดเจนนะผม1 2 3 4 5 6เม็ดนี้ของสีดำตายนะตายก่อน5เม็ดนี้นะเพราะที่ตายเพราะว่าตอนนี้เอาตะลิเสร็จปุ๊บตอนนี้ตาสีดำนะผมถ้าดำจับกินนะผมถ้าดำจับกินขาวก็จะตะลินะฮะถ้าเชื่อมก็กินหมดนะผมก็นะฮะเพราะกินหมดนะเพราะฉะนั้นเอาตะลิปั๊บสมมติถ้าเกิดอัตลิกลับนะฮะอัตลิกลับขาวก็กินนะฮะก็คือไอ้เม็ดนี้ตายอยู่ดีเม็ดนี้ต้องกำลังโดนอัตลิอยู่คือ2เม็ดนี้โดนอัตลิแต่ไม่ใช่เม็ดตัดเม็ดที่ตัดแล้วทำให้5เม็ดนี้รอดคือเม็ดนี้นะเพราะว่าเม็ดถ้าเกิดเม็ดนี้ตายเมื่อไหร่ทั้งหมดอีกก็ตายนะครับผมเพราะฉะนั้นรูปนี้เองเนี่ยพอโยนให้กินอัตลิเม็ดด้วยเม็ดนี้ปั๊บนะครับผมก็เท่ากับ5เม็ดนี้ของขาวรอด6เม็ดนี้ของดำตายพื้นที่บริเวณนี้ทั้งหมดเป็นของสีขาวรวมกับกลุ่มนี้ของสีขาวก็แข็งแรงสุดๆเลยเพราะข้างในมันตายนะฮะมันก็เลยแข็งแรงสุดดำก็เลยจำเป็นจะต้องหนีนะหนีกลุ่มนี้อีกทีหนึ่งนะครับเพราะตรงเนี้ยเรียกได้ว่าเปิดเกมมาเนี่ยนะผม2เม็ดที่ต่อมาเนี่ยนะผมแทบจะไม่เหลือคุณค่า2เม็ดอยู่อีกแล้วเพราะตายเริ่มต้นตั้งแต่กลุ่มนึงเลยนะฮะแบบนี้จริงๆอย่างนี้ไม่ใช่แค่แท้ว่าต่อ2เม็ดด้วยซ้ำแต่นี้ถ้าเราต่อกับเราซื้อ1เม็ดด้วยซ้ำนะแบบนี้นะตายกลุ่มนี้นี่โอ้โห1นะ6เม็ด12แต้ม13 14 15 16 17โอ้โหตายกลุ่มนี้ประมาณเราๆกับ20แต้มนะซึ่งคำว่าเกือบๆ20แต้มก็มีคุณค่าประมาณเราๆเม็ดครึ่งอ่ะนะเม็ดครึ่งประมาณเม็ดครึ่งนะถ้าตอนนี้เราต้นมาถ้าเอาเกมนี้เปลี่ยนละเปลี่ยนไปว่าเอาเกมนี้ต่อเราซื้อประมาณเม็ดหนึ่งประมาณครึ่งเม็ดแล้วนะครับผมฮะเราซื้อก็ตอนนี้ก็สบายนะได้เซนเต้ต่อเขาบุกนะครับผมบุกไปโจมตี2เม็ดนี้ไปนะครับผมดำเองก็ได้แต่เหนื่อยที่จะต้องทำให้กลุ่มนี้รอดนะแล้ว2เม็ดนี้ก็กลายเป็นพลังสีดำนะผมซึ่งตอนนี้ดำก็พยายามที่จะทำให้กลุ่มตัวเองเบาๆนะฮะไม่พยายามคือ61ถ้าเดินเม็ดนี้เขาตัดแน่นะฮะเราซื้อตัดแน่เพราะเดิน61ปั๊บก็ถ้าตัดก็ให้คือตั้งใจให้กิน2เม็ดแล้วดำก็แบบพัฒนาด้านนี้ต่อนะผมซึ่งเขาเองก็นะฮะไม่ยอมให้ดำพัฒนาด้านนี้ต่อก็ต้องพุ่งออกไปนะฮะสังเกตว่าการกิน2เม็ดนี้ในเวลานี้ไม่ใหญ่นะครับผมไม่ใหญ่เพราะฉะนั้นก็ไม่ต้องกินนะฮะไม่ต้องกินไม่ต้องกินที่มองไปก่อนไม่ให้ดำเนี่ยได้พัฒนาด้านนี้ก่อนด้านนี้เนี่ยถ้าเกิดดำพัฒนาขึ้นมาก็ใหญ่เหมือนกันนะครับผมใหญ่เหมือนกันเพราะฉะนั้นพอโดดเสร็จปุ๊บขาวก็โดดดำก็ยืดออกดำขาวก็พยายามพัฒนาด้านพื้นที่บริเวณนี้ของตัวเองนะซึ่งแน่นอนขาวก็บุกต่อนะฮะตอนนี้ขาวก็มีหน้าที่บุกอย่างเดียวนะฮะเนื่องจากเขาเรียกว่าแคชนะเงินสดที่อยู่ในกระเป๋าเยอะนะครับผมเงินสดที่อยู่ในกระเป๋ามีมุมนี้นะครับผมมีมุมนี้บวกไอ้ก้อนนี้ทั้งก้อนนะครับผมแล้วก็มีมุมนี้นะสามมุมบิ๊กบิ๊กบึ้มบึ้มนะฮะมุมนี้นี่จะกี่แต้มเนี่ย12 13 4 15 16นะประมาณ10 15แต้มนะบวกลบนะฮะโอ้มุมนี้ใหญ่เบ้อเริ่มเลยนะครับ12 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28เกือบ30แต้มนะฮะผมว่านะฮะนี่10 15บวกประมาณเกือบ30นะฮะตีเป็น25แล้วกันจะได้นับง่ายๆเป็น45เป็น40นะฮะ25บวก15 40นะบวกนี่อีกเท่าไหร่เนี่ย10 12 14 16 17อีกประมาณสัก17แต้มก็ประมาณราวๆรวมๆประมาณสักเกือบ60แต้มนะผมตอนนี้สิ่งที่แคชเงินสดที่อยู่ในกระเป๋าขาวประมาณราวๆ60แต้มนะครับผมแต่ตอนนี้ดำเนี่ยที่ชัดๆกลุ่มนี้ตัวเดียวเองที่10แต้มนะฮะกลุ่มอื่นแทบจะหาแต้มตอนนี้ยังไม่ได้นะเพราะตอนนี้สถานการณ์ยิ่งแย่นะเพราะหน้าที่ของสีขาวในตอนนี้ไม่ทำอย่างอื่นครับทำลายพื้นที่อย่างเดียวทำลาย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 แล้วก็ทำลายนะครับผมมาดูกันนะอันนี้เป็นรูปพื้นฐานกันนะผมนี่ก็พื้นฐานนะฮะนี่ขาวก็พยายามทำให้รอดนะผมดำเองก็บอกว่าโอเคคุณก็เข้ามาแล้วคุณก็เอาคุณก็รอดบริเวณนี้ไปละกันนะผ่าบริเวณสำเร็จไปแต่ว่าบริเวณพื้นที่ด้านนี้ฉันขอแล้วก็พื้นที่บริเวณด้านนี้ฉันขอนะผมอันนี้คือสิ่งที่นะครับผมสิ่งที่ขาวนะครับบริเวณนี้ตอนนี้ผมรู้สึกว่าเหมือนกระดำเนี่ยนะเดินค่อนข้างจะเบาๆนิดนึงเดินค่อนข้างจะไม่รุนแรงอ่ะไม่โจมตีรุนแรงผมว่าสไตล์ของกระดูกเนี่ยถ้าเทียบกับนักธุรกิจเนี่ยนักธุรกิจเนี่ยจะค่อนข้างมีความดุดันมากกว่ากระดูกเอาเขาจริงเนี่ยพอถึงจังหวะที่ต้องลงดาบหรือต้องโจมตีแรงๆเนี่ยกลับกลายเป็นแผ่วนะผมไม่รู้ว่าจะกระดูกได้มานั่งฟังเกมนี้ที่ผมคอมเมนต์หรือเปล่านะแต่สไตล์กระดูกจะเป็นแบบนั้นแต่นักธุรกิจเนี่ยเวลาลงดาบเนี่ยลงดาบคมนะฮะลงคมกว่า
นะเพราะดูเกมนักกีฬาจะดูแล้วโอ้โหให้ความรู้สึกสะท้อนความโหดร้ายนะครับผมโหดร้ายกระดูกนี่จะดูแบบอารมณ์พริ้วอ่ะดูแล้วให้ความรู้สึกของการพริ้วมากกว่านะพริ้วอย่างนี้นะฮะก็ขาวเองก็ไม่ได้ทำอย่างอื่นนะตอนนี้สิ่งที่ขาวทำคือทำให้ตัวเองรอดนะครับผมซึ่งนั่นคือเป้าหมายของขาวนะขาวทำให้ตัวเองรอดเนี่ยก็เพียงพอนะแต้มคือแต้มในกระเป๋าของสีขาวตอนนี้เยอะนะครับผมนะเพราะว่าไอ้นี่ก็อัตลิปั๊บก็คาดหวังนะก็โจมตีดำขาวไกลขาวก็ไม่ทำอย่างอื่นนะขาวก็ซึมกำลังนะครับขอแค่ตัวเองรอดอย่างเดียวนะครับอันนี้ดำก็เริ่มต่อลงฮะสร้างพื้นที่ไปนะครับเพราะถึงตอนนี้เนี่ยต่อให้เป็นขนาดนี้พื้นที่สีขาวก็ยังไอ้พื้นที่สีดำก็ยังไม่พอนะยังไม่พอเล่นค่อนข้างยากนะครับผมนี่ก็เล่นต่อ92เนี่ยพอเดินเสร็จปุ๊บดำก็ไม่ตั้งใจรับแล้วนะก็ตัดละนะอันนี้ก็ตั้งใจอันนี้แอบมองทีหนึ่งแล้วก็สร้างบาดเสือนะนี่คือตั้งใจตัดนะซึ่งตัดได้เลยวันนี้ก็ตัดได้ครับงั้นพอถึงตอนนี้แล้วเนี่ย100เดินตรงนี้ปั๊บเนี่ยนะผมเม็ดต่อไปของสีขาวของสีดำเนี่ยนะผมก็เป็นอะไรที่ขัดใจผมมากนะสำหรับผมเนี่ยผมดูกระดานนี้เนี่ยผมขัดใจมากเลยเป็นผมเนี่ยนะผมหลับตาเนี่ยนะเม็ดเนี้ยก็ต้องกินไม่รู้เลยผมว่าผมเม็ดนี้ก็ต้องกินก่อนกินเม็ดนี้ใหญ่อ่ะนะกินก่อนก็ต้องกินคือไม่ใช่กินไปแล้วเดินเสร็จปุ๊บเอาพื้นที่บริเวณนี้ก่อนเอาพื้นที่บริเวณนี้ก่อนนะครับผมในเกมจริงเนี่ยนะครับผมในเกมจริงเนี่ยดำเนี่ยเอามือเนี่ยมาเชื่อมเม็ดนี้ซึ่งก็ใหญ่เหมือนกันเราจริงก็เม็ดนี้ก็ใหญ่มากนะฮะใหญ่มากไม่ใช่เล็กๆนะครับผมใหญ่มากเหมือนกันแต่ก็ปล่อยให้โอกาสให้ขาวในทะลวงไปอีกทีนึงเม็ดเนี่ยกระโดดทีแล้วก็กระโดดทีเนี่ยครับผมมันเกลี้ยงมันหมดมันจากตอนแรกเอาโครงสร้างพื้นที่สีดำใหญ่ๆมันกลายเป็นหมดเลยนะแล้วซ้ำร้ายเดี๋ยวเราดูต่อนะครับผมซ้ำร้ายต่อตอนนี้ดำก็เลยเหมือนกับเปลี่ยนเป้าหมายตัวเองนะครับผมเปลี่ยนเป้าหมายตัวเองจากตอนแรกต้องมีพื้นที่ประมาณนี้เชื่อมตรงนี้เสร็จปุ๊บเปลี่ยนเป้าหมายตัวเองว่าเดี๋ยวฉันจะมาโจมตีกินในสามเม็ดนี้แทนนะผมโจมตีสามเม็ดนี้แทนนะฮะซึ่งสุดท้ายนี่ก็กินได้นะผมแต่เดี๋ยวจะดูกันว่ากินได้บนพื้นฐานของต้นทุนอะไรบ้างนะฮะนะพอเดินตรงนี้เสร็จปั๊บนะฮะขาวก็โอเคอ่ะเดินออกก่อนถ้าเกิดว่าเดินปกตินะครับผมถ้าเดินปกติเช่นเดินแบบนี้นะถ้าเกิดดำเดินปกติอ่างั้นขาวเขาก็บอกโอเคงั้นช็อตก็ขอกลับบ้านแล้วนะครับผมถ้าต่อลงแล้วก็ตัดนะฮะถ้าเขาต่อขึ้นแล้วก็เชี่ยวนะว่างี้กลับบ้านได้แล้วเพราะตอนแรกคิดว่าต้องการจะกิน3เม็ดก็กินไม่ได้ละนะฮะเพราะฉะนั้นต้องวิธีตัดก็คือต้องตัดในเกมจริงนะครับพอเขาเดินแบบนี้ปั๊บเดินแบบนี้ปุ๊บก็ต้องตัดในท่านี้นะอันนี้เป็นท่าตัดท่าเดียวที่ตัดได้แต่ก็เป็นการท่าตัดที่เห็นแล้วเจ็บปวดตัดได้สำเร็จแต่เจ็บปวดนะครับก็เดี๋ยววันนี้ตัดได้นะเพราะว่าขาวเองก็เลยเหมือนกับอ่ะในมือคุณตั้งใจอยากจะตัดจริงงั้นเอางี้ฉันขอกลับบ้านให้นิดนึงให้ไหมนะขาวก็ตอนนี้ก็เลยเขาเรียกว่านะขาวก็เลยเหมือนกับคือรังแกนิดนึงอยากกินจริงบ้างถ้าอยากกินจริงก็รับไม่เป็นไรรับได้เลยอะให้กินอ่ะก็ให้กินจริงละสามเป็นนี้คงให้กินละนะฮะถ้ารับทีนี้ดำบอกไม่ได้ฉันกินเนี่ยฉันกินใหญ่ๆนะแม้แต่ไอ้106เนี่ยเดี๋ยวฉันก็จะกินเข้าไปด้วยเลยกินเข้าไปให้หมดเลยนะเพราะฉะนั้นดำเลยก็เลยเริ่มเขาเนี่ยเสริมกำลังจากด้านนี้ก่อนนะเสริมกำลังจากด้านนี้ก่อนนะสังเกตเริ่มเสริมกำลังด้านนี้นะแต่เสริมกำลังจากด้านนี้บนพื้นฐานของการที่จะมีต้นทุนที่พอเขาเชื่อมปั๊บเนี่ยบริเวณด้านล่างตรงนี้มีปัญหาละเดี๋ยวจะได้เห็นว่ามีปัญหาไงแต่โอเคนะอย่างน้อยก็มีต้นทุนบริเวณนี้หน่อยหนึ่งนะบางนี้แต่ปุ๊บขาวดำก็อานะคือคราวนี้เล็กๆมีต้าไหมนะฮะไม่จับกินแค่นี้แต่เดินมาเม็ดนี้เนี่ยกินให้มันแบบโหกินให้มันแบบทั้งยวงอ่ะโหซึ่งมันก็ใหญ่ใหญ่จริงๆแหละนะผมกินทีกินแบบโหมันเริ่มเทิมเลยนะแต่เราต้องดูกันว่าไอ้จะกินใหญ่ขนาดนี้นะต้องโดนหลังจากที่โดนแซะแล้วหน้าตาเป็นไงนะอันนี้ก็เริ่มแซะก่อนอ่ะแซะครั้งที่หนึ่งถ้าจะเกิดว่ารับปั๊บแล้วก็ทะแยงก็โหเหลือรสมากเพราะว่าเขาเลยคคือดีแคร์ฉันจะกินอ่ะเอาจริงนะฉันไม่ล้อเล่นฉันกินจริงนะแล้วเราซื้ออ่ะงั้นอยากกินจริงใช่อ่ะได้ให้อ่ะยังกินอีกเปล่าอ่ะยังกินอีกนะผมอ่ะกินอีกเปล่ายังกินอีกนะผมอ่ะยังกินอีกเปล่ายังกินอีกคิดดูนะเม็ดนี้ยังต้องต่อขึ้นนะผมเม็ดนี้ปิดไม่ได้นะปิดต่อลงนะก็นะถ้าเม็ดนี้ต่อถ้าเกิดว่าต่อเนี่ยนะผมถ้าปิดอย่างนี้นะเขาหนีบลงไปเขากลับบ้านได้นะก็เล่นอย่างเกมจริงก็ต้องตั้งขึ้นนะแล้วจริงๆถ้าตั้งขึ้นก็ต้องต้องขึ้นอีกนะว่าสุดท้ายเนี่ยก็กินได้นะกิน3เม็ดนี้ได้จริงๆแหละนะผมกินได้3เม็ดนี้รวมกับเม็ดนี้ด้วยก็กินได้จริงๆแหละนะแต่ว่ากินได้แค่นี้เองจากตอนแรกภาพลงตาดูเหมือนหนูจะกินได้ก้อนมาเริ่มเลยเพราะว่าโดนแซะนะโดนแซะจากด้านนี้ก็ไปทีนึงโดนแซะจากด้านนี้ก็ไปทีนึงนะผมแล้วในตรงกลางก็โดนแซะไปทีนึงสรุปแล้วก็คือกินได้เท่าที่สี่เหลี่ยมที่ผมตีไว้นะผมซึ่งสี่เหลี่ยมที่ผมตีไว้เนี่ยนะผมขนาดพื้นที่มันเนี่ยก็พอๆกับด้านเนี้ยเอาเป็นว่าด้านนี้ใหญ่กว่าหน่อยนึง
นะฮะแต่ต้นทุนของมันเนี่ยช่วยกินตรงนี้นะทำให้ตรงนี้แข็งแรงนะผมแล้วก็ตรงเนี้ยนะก็หายหมดนะครับผมจากตอนแรกถ้าต่อลงมีพื้นที่อะไรอยู่ตอนนี้ก็หายเกลี้ยงหมดเลยนะผมเพราะเนี้ยการกิน3-4 เม็ดนี้บริเวณตรงนี้เนี่ยแล้วได้พื้นที่บริเวณเนี้ยต้นทุนสูงไปหน่อยนะเรามาดูกันว่าแล้วเหล่าซื้อเนี่ยนะผมเขาจัดการยังไงต่อนะฮะอันนี้ก็คือ1 2 3สกัดจุดสกัดจุดตัดไม่ได้นะผมถ้าตัดถ้าพยายามจะตัดนะผมดูกันพยายามจะตัดถ้าพยายามจะตัดนะผมตัดต่อลงนะผมต่อลงก็ชิบเป่งแล้วนะผมสมมติว่ายังจะจับกินกับตะลี่นะฮะกินนะก็ข้างในตายก่อนนะผมเพราะฉะนั้นก็ตัดไม่ได้นะไม่ได้ตัดนะพอตัดไม่ได้ก็เลยต้องกระโดดของเส้น2นะละไม่นี้ก็แทงออกถูกทิปออกทิปออกนะผมถ้าสังเกตนะฮะต้นทุนของตรงนี้นะอันที่1นะฮะตัวเองต้องไปวิ่งกับเส้น1เส้น2นะครับผมเป็นนี้ดูเหมือนปางตายนิดๆด้วยซ้ํานะผมนะมีแต้มของสีขาวเกิดขึ้นอีกต่างหากจากตอนแรกดูเหมือนจะเป็นโครงสร้างพื้นที่เบื้องเริ่มของสีดํานะผมแต่ตอนนี้กลับไม่ใช่นะฮะนะงั้นโอเคอันนี้คือเค้าเรียกต้นทุนของสีดําอันที่1ที่ต้องมาจ่ายด้านนี้นะยังไม่จบนะอันนี้โอเคอันนี้ฉันเต้ทีนึงนะผมกินปั๊บนะฮะมินิโอเคตั้งใจจับกินทีนึงนะฮะอันนี้เซ็นเอ็นเกมต่อปุ๊บนะอันนี้ทิ่มต่ออันนี้ฮะอันนี้แน่นอนแซะเข้าไปก็ต้องรับนะฮะต้นทุนที่สองนะผมก็คือบริเวณนี้พอทิ่มเข้าไปเสร็จปุ๊บนะผมนะได้แต่จะต้องกลับบ้านลักษณะอย่างเงี้ยแล้วปล่อยให้ดําอ่ะเขาได้กลับไปปล่อยให้ขาวได้กลับบ้านจะตอนแรกเนี่ยดูเหมือนจะเป็นโครงสร้างพื้นที่ของสีดําด้วยซ้ํากลับกลายเป็นอ้าวขาวทะลวงแซะลงไปแล้วกลายเป็นพื้นที่ของสีขาวกลับมาอีกหน่อยด้วยซ้ํานะครับผมเพราะฉะนั้นอันนี้คือต้นทุนอีกอันหนึ่งที่ทําให้ดําเนี่ยได้บริเวณด้านนี้มานะเพราะว่าเอาจริงสุดท้ายเนี่ยนะมานั่งรวมเขาเลยนะคิดบัญชีรวมกันระหว่างไอ้ตรงนี้ไก่ตรงนี้ไรตรงนี้มาเนี่ยกินเนี่ยไม่ค่อยจะคุ้มสักเท่าไหร่นะไม่จะคุ้มนะเพราะว่านี้ก็เดินไปนะฮะไม่ได้มีอะไรนี่ก็เอ็นเกมละนะฮะเอ็นเกมนี้ก็แทบจะไม่ได้มีอะไรสักเท่าไหร่นะเดี๋ยวดูว่ามีอะไรตรงไหนสําคัญอีกบ้างหรือเปล่านะดูเหมือนจะไม่ได้มีไอ้ตรงไหนสำคัญอีกแล้วนะฮะเพราะงั้นก็เกมนี้เนี่ยก็เลยนะฮะบันทึกหลอกซื้อเนี่ยก็เลยทําจบแต่เพียงเท่านี้นะ167เดินปุ๊บก็บันทึกเกมนี้ก็จบลงผมไม่แน่ใจว่าเกมน่าจะมีมากกว่านี้แต่ว่าก็หลอกซื้อก็คงมองว่าไม่ได้มีอะไรสําคัญกับกระดานนี้อีกแล้วนะฮะผมไม่ได้มีอะไรสําคัญแล้วก็เลยบันทึกเพียงแค่นี้ให้ผมแล้วก็บอกผลผมเลยนะฮะว่ากระดานนี้ก็ขาวเนี่ยนะผมชนะนะผมดำยอมแพ้นะครับในกระดานนี้เองเนี่ยถ้าผมอยากจะสรุปเนี่ยครับเดินเบื้องต้นเนี่ยนะผมสลับกับสีขาวเองเนี่ยนะขาวเนี่ยแทบจะไม่ได้มีพื้นที่เพิ่มเติมไปมากกว่าเดิมของกระดานในช่วงต้นที่ผมรับแต้มเลยนะครับผมดำขาวมีอยู่ตรงไหนก็มีอยู่แค่ตรงนั้นนะตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้นะฮะแล้วก็เอากลุ่มนี้โผล่มารอดขึ้นมานะครับสิ่งที่ขาวมีอยู่แค่นั้นเองจริงๆนะเอามีตรงนี้โผล่ตรงไหนที่เป็นการกดดันของสีดำนะครับผมสิ่งที่ดำเพิ่มเติมมาเนี่ยนะผมต้องบอกว่าสิ่งที่ดำเสียก่อนคือด้านนี้ชัดๆนะครับบี้แบนลงไปเหลือเส้นหนึ่งเส้นสองนะตรงนี้แทบจะไม่มีแต้มเหลือนะเพราะตอนนี้ปั๊บตรงนี้ต้องเชื่อมตรงนี้ต้องเชื่อมเพราะแต้มสุดท้ายเนี่ยของดำเนี่ยเหลือแค่ตรงนี้3-4 แต้มตรงนี้ที่โผล่มานะครับผมทั้งหมดยักย้ายถ่ายเทกลายเป็นก้อนนี้แทนนะซึ่งก้อนนี้เองเนี่ยก็ดูหน้าตาก็ไม่ได้แตกต่างจากกลุ่มที่ผมคนนี้ที่บอกว่าล้อมเม็ดนี้ปุ๊บแล้วก้อนใหญ่ขนาดนี้นะพอๆกันเลยนี้ไม่ดีฝั่งนี้ใหญ่กว่าด้วยแต่สิ่งที่ทำได้กลับมาเนี่ยคือได้เม็ดนี้เชื่อมกลับมานะเม็ดนี้เชื่อมกลับมาก็โอเคนะก็แข็งแรงในก้อนนี้ของตัวเองไปในดีก็ปล่อยให้ขาวทิ่มถ้าขาวทิ่มเนี่ยสามเม็ดนี้ก็รอดด้วยแล้วก็ไอ้นี้ก็ตายด้วยก็ใหญ่เหมือนกันนะเพราะฉะนั้นคือสำหรับผมอ่ะผมทำใจไม่ได้แต่พอเราซื้อบอกพอเชื่อเม็ดนี้ใหญ่นะผมก็ก็ใหญ่จริงอ่ะถ้าจะรับเม็ดนี้แล้วปล่อยเม็ดนี้จับกินก็กระดานนี้ก็เล่นยากเหมือนกันนะเพราะฉะนั้นสู้อ่ะเม็ดนี้อย่างที่กระดูกเล่นนะฮะคือจะบอกว่าผิดก็คงไม่ผิดรุนแรงร้ายแรงนะแต่ก็จะบอกว่าก็ถ้าเดินอย่างกระดูกเนี่ยเชื่อมปั๊บแล้วเกมจะเดินต่อแบบนี้ก็ดีกว่าแบบว่าได้พื้นที่ไปแล้วสุดท้ายก็ตัวเองก็แพ้แบบหมดหนทางสู้อ่ะหมดเขาเรียกไม่เรียกหมดหนทางสู้เรียกว่าหมดความซับซ้อนอีกต่อไปที่จะทำให้เกมมันพลิกได้ฮะเพราะต่างคนต่างแบบได้พื้นที่ของตัวเองชัดเจนสุดท้ายตัวเองแพ้โดยที่แบบว่าเอ้าทำให้เกมพลิกตรงไหนอีกไม่ได้เลยอะไรอย่างเงี้ยนะมันก็เรียกว่าแพ้อย่างหมดทางสู้จริงๆแบบนั้นนะครับผมนะแต่ว่าในเกมนี้พอเชื่อมเสร็จปุ๊บก็ยังแบบคาดหวังว่าจะกินนะครับผมแต่ไอตอนหลังที่บอกผมบอกว่าต้นทุนของมันไม่ต้องเสียตรงนั้นเสียตรงนี้เสียตรงนี้เนี่ยเป็นเรื่องทีหลังนะแต่ว่าเบื้องต้นเนี่ย
คาดหวังว่าจะสู้ก่อนในการเชื่อมไปเนี้ยก็น่าจะเป็นหนทางที่ถูกนะครับผมหนทางที่ถูกคือเรียกว่าจะเรียกว่ามันแพ้เพราะตรงนี้มันไม่ใช่แล้วนะผมจะเรียกว่าจริงๆเม็ดนี้ก็เป็นเม็ดที่สมควรเล่นนะแต่ว่าที่มันโผล่มาสุดท้ายแล้วได้พื้นที่ตรงนี้แล้วเสียตรงนี้แล้วสุดท้ายแพ้เนี่ยไม่ใช่ประเด็นของเกมประเด็นของเกมคือสู้และแพ้ตั้งแต่ตอนต้นอันนี้ต่างหากนะฮะอันนี้เป็นจุดเริ่มต้นของการแพ้ของกระดานนี้นะฮะเพราะสู้ตั้งแต่ตรงนี้แล้วไอ้ตรงนี้ตายตรงนี้รอดกลับมาและนี่ยังเป็นภาระอีกแล้วต้องประเด็นเสียสเต็กทินเนี่ยนะผมตรงนี้ต่างหากที่เป็นจุดเริ่มต้นของความพ่ายแพ้ของกระดานที่สองซึ่งกระดูเองเนี่ยก็รู้ตัวนะผมเขาบอกว่ากระดานที่สองเริ่มต้นมาก็เดินผิดละแล้วตัวเองตายไปอะไรอย่างเงี้ยนะซึ่งก็คือบริเวณนี้นะผมนะฮะก็สำหรับเกมนี้เนี่ยก็จบลงนะผมจบลงผมไม่แน่ใจว่าผู้ชมแต่ละท่านจะได้เรียนรู้ส่วนสำคัญของเกมนี้หรือเปล่านะส่วนของเกมเนี้ยแม้ว่าจะตายไปแล้วเนี่ยแต่กระดูกก็ยังเขาเนี้ยตั้งใจที่จะสู้ต่อนะซึ่งก็ถือได้ว่าไอ้เม็ดนี้ก็ดีหรือว่าการสู้รบกลางกระดานก็ดีก็ทําให้เราได้เรียนรู้นะผมว่าถ้าเกิดเขาไม่สู้ต่อยอมแพ้ไปเลยก็คงจะไม่เกิดเกมดีๆแบบนี้เกิดขึ้นในกระดานเนี้ยนะผมก็หวังว่ากระดูกนะผมก็เชียร์กระดูกนะฮะว่าเขาก็ตั้งใจสู้ตั้งใจเล่นนะครับผมก็เชียร์ว่าอยากจะให้สอบผ่านนะครับผมก็หวังว่ากระดูกคงจะได้ดูคลิปคอมเมนต์เกมของตัวเองกระดานนี้และกระดานที่แล้วแล้วก็ไปเตรียมตัวที่จะนะฮะสอบผ่านอย่างน้อยสักหนึ่งกระดานกับเราสุจินก็ดีในกระดานหน้านะครับผมก็นะฮะก็หวังว่าคงจะมีหกดั้งใหม่ๆที่เกิดขึ้นในเมืองไทยเร็วๆนี้นะครับผมก็ชมต่อไปในกระดานที่3เมื่อเราซื้อสุจินกับกระดูกเขาได้สอบกันเลยนะครับผมสำหรับกระดานนี้สวัสดีครับ